อันที่3มันเมื่อดูกระบะดูเหล็กดูอะไรแล้วดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบอื่นๆนะครับระบบอื่นๆอย่างเช่นระบบไฟอำนวยความสะดวกแบตเตอรี่ใหญ่พอไหมมีไฟเยอะๆแล้วใช้แบตเตอรี่เล็กๆมันก็ไม่พอกันใช่ไหมแบตเตอรี่เพียงพอไหมนะครับแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมันก็ใช้ประมาณ5แอมป์9แอมป์อะไรเงี้ยไม่เกิน10แอมป์ถ้าเป็น300อย่างน้อยก็ต้อง12แอมป์ขึ้นไปนะครับ12แอมป์คือต่ำสุดละจนไปถึง40แอมป์เลยจะใช้เหมือนกับรถยนต์เลยนะครับถ้าเรามีคอนโซลหน้ากันแดดกันฝนมีดวงไฟใหญ่แม้จะเป็น LED มันก็ยังกินไฟนะครับหรือจะมีวิทยุโทรทัศน์ไอวิทยุอะไรต่างๆมีติดเครื่องกระจายเสียงเนี่ยก็ต้องเพิ่มแบตนะครับยิ่งมีไปต่อเติมข้างหลังด้วยเป็นฟู้ดทรัคเป็นแคลรี่เป็นคาร์โก้เนี่ยแล้วก็ยังมีไฟท้ายก็ต้องใช้ไฟเพิ่มนะครับเนี่ยต้องคำนวณนะฮะต้องคำนวณว่าท่านไปทำอะไรกับมันนะครับไปต่อเติมมันก็ต้องไปเพิ่มไฟ